สวัสดีค่ะป้าทิพย์ค่ะวันนี้ป้าทิพย์จะพามาดูความแตกต่างของบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กและเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะในภาพที่เห็นนะคะเป็นภาพบอนสีของเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะกระดูกใบจะสีออกแดงๆนะคะลายจุดเขาจะเป็นสีออกชมพูนะคะดูลักษณะใบของเจ้ากรุงเดนมาร์กใกล้ๆนะคะลายจุดเขาจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีขอบสีขาวกระจายอยู่เต็มใบเลยค่ะให้เพื่อนๆชมไปพลางๆนะคะความงามของบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะลักษณะของก้านใบนะคะก้านของใบจะเป็นออกสีแดงๆเปลือกมังคุดค่ะเปรียบเทียบใบนะคะใบที่อยู่ในร่มกับใบที่อยู่กลางแดดใบที่อยู่ในร่มเขาจะออกเขียวคล้ำเขียวเข้มค่ะแล้วก็ใบที่อยู่ข้างนอกออกมาเจอแดดใบจะสีจางๆนิดหนึ่งนะคะพื้นใบจะสีจางค่ะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะพื้นใบจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะจะเขียวเข้มมากเลยค่ะกระดูกใบจะออกสีแดงลายจุดเขาจะห่างๆกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะกระดูกใบจะใหญ่กว่านะคะมีหูใบด้านหลังใบนะคะจะมองเห็นลายชัดเจนเลยค่ะก้านใบนะคะจะมีสีอ่อนนะคะสีเขียวเข้มนะคะเหมือนลักษณะใบกอแต่กอดีมากปลูกในดินโตไวแล้วก็ใบใหญ่ค่ะต้นนี้น่าจะเป็นบอนสีนกกระทาสวยค่ะโผล่มาอยู่ต้นเดียวสวยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ